ผลงานความภาคภูมิใจการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขปี2556จากการประกวดผลงานเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปีพ.ศ.2552ชุมชนบ้านดอกบัวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆรวมทั้งผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จของชุมชนบ้านดอกบัวณวันนี้หมู่บ้านดอกบัวได้เป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่หมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดต่างๆได้นำแนวทางไปประยุกต์และขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดเป็นมรรคเป็นผลในการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขแก่ประชาชนในปีพ.ศ.2556จังหวัดพะเยาได้นำเดินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยให้ทุกอำเภอได้ดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบอำเภอละ1หมู่บ้านรวมจำนวนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน9หมู่บ้านจังหวัดพะเยาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนจังหวัดพะเยามีความภาคภูมิใจในผลงานในการดำเนินขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและได้มีหมู่บ้านต้นแบบชนะเลิศระดับจังหวัดได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคือบ้านแม่จั่วใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุขอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขทั้ง9หมู่บ้านนี้จะเป็นต้นแบบที่ดีและสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนหมู่บ้านอื่นๆออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน